ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายตรวจสอบหลุมยุบขนาดความกว้างประมาณ 15-20 เมตรลึกประมาณ10เมตรบริเวณบ้านผางามหมู่9ตำบลผางามอยู่ใกล้ๆกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็เลยทำให้บรรดาผู้ปกครองเขาเริ่มกังวลกันเรื่องความปลอดภัยของบุตรหลานนายธนิตกมลจันทร์ชาวบ้านก็เล่าว่าตอนที่นั่งพักอยู่ที่เถียงนาข้างๆศูนย์เด็กเล็กค่ะก็ได้ยินเสียงดินถล่มแล้วก็มีฝุ่นควันตรงจุดที่ดินถล่มลงไปก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นหลุมยุบก็เลยกันพื้นที่เอาไว้ส่วนตัวเนี่ยก็กลัวเหมือนกันว่าจะไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้าวที่ตัวเองก็ปลูกไว้5ไร่ได้ค่ะกลัวครับไม่คาดคิดว่าจะเป็นไม่เกิดใกล้ที่ของเราเนาะครับดังเสียงนี้มันโค้งกดดินนะครับดังแบบลึ่มลึ่มอ่ะดินมันก็เหลวพอมันลึ่มสุดลงก็มั่วมั่วมั่วหน้ามันลงเข้าไปก็ปีนี้มันจะได้เก็บเกี่ยวยังไม่รู้เนาะลงทุนไปเท่าไหร่กับปีนี้มึงก็บาทครับก็นายวิทยาใจปาระนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางามก็บอกนะคะว่าเบื้องต้นสั่งปิดพื้นที่ศูนย์เด็กเล็กให้ไปเรียนที่อื่นก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีมาลงพื้นที่สำรวจสาเหตุและแก้ปัญหาคือก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์หลุมยุบเมื่อปี2561ทางเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีบอกว่าหมู่บ้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับเขาหินปูนดังนั้นมันก็มีโอกาสที่จะยุบตัวได้ตลอดเวลาหากว่ามีฝนตกสะสมค่ะขั้นตอนในการปฏิบัติตอนนี้ก็คือต้องรอให้กรมทรัพยากรธรณีนะครับเข้ามาสำรวจนะครับและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันนะครับก่อนที่จะนำเด็กๆกลับมาเรียนตรงจุดนี้นะครับนะฮะเพราะว่าทุกอย่างก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็ทำให้เกิดความปลอดภัยเยอะที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้ครับอย่างที่บอกว่าตอนบนของประเทศเนี่ยยังมีฝนตกกันเยอะอยู่นะคะอย่างที่เชียงใหม่เมื่อวานนี้ตกหนักมากมีน้ำท่วมรอระบายหลายจุดช่วงเย็นเมื่อวานที่ซอยสุริวงศ์เขตย่านตลาดประตูก้อมเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ส่วนท่าอากาศยานเชียงใหม่ปรากฏว่าฝนหนักถึงขั้นเครื่องลงจอดไม่ได้ถึง4เที่ยวบินตามเวลาเนื่องจากว่าฝนตกหนักนักบินก็ต้องบินวนก่อนกว่าจะเอาเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยในเวลาต่อมาค่ะ